าทิตย์ริวขอโทษพร้อมเปิดเหตุผลที่จิกเรียกอ้ำพัชราภาอีดำตับเป็ดกลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงเลยทีเดียวกรณีที่อาทิตย์ริวอดีตพระเอกดังยุค90ไลฟ์สดเรียกจิกนางเอกซุปตาอ้ำพัชราภาชัยเชื้ออีดำตับเป็ดโดยริวเผยว่ามีเรื่องพบปนุ่มซีอีโอไฮโซเซเลบของวงการเขาเรียกว่าเซเลบแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทชิดเชื้อกับอ้ำพัชราภาชัยเชื้อเป็นนางเอกดังทางช่อง7เป็นตัวแม่ของวงการบันเทิงเขาเรียกว่าตัวแม่หรือแม่อ้ำถ้ามอรังสิตนี่เราเรียกอีดำหัวเราะอีดำตับเป็ดหัวเราะเดียว XX ดูไลฟ์สด XX จะต้องด่าแน่เลยอีฮี่ XXX มาด่า XX ดำได้ไงเดี๋ยวนี้ XX กินกลูต้าXX ฉีดวิตามินซี XX ร้อยไหมเดี๋ยวนี้ XX งามเด่นเลิศสถานปฐพีต่อมาภายหลังคลิปไลฟ์สดของอาทิตย์ริวก็มีคนนำไปแชร์ต่อจนเกิดเสียงวิจารณ์อย่างหนักล่าสุดอาทิตย์ริวได้ขอโทษขอโพยสาวอ้ำและแฟนคลับผ่านการสัมภาษณ์กับอมรินทร์ทีวีว่าเรียนทีเดียวกันกับอ้ำพัชราภานะครับเข้ามหาลัยปีเดียวกันรุ่นเดียวกันแล้วก็เรียนที่แห่งเดียวกันแล้วก็อยู่ในกวนที่ชิดกันต้องฝากขอโทษนะครับแฟนคลับของคุณอ้ำด้วยที่อาจจะไม่รู้ว่าผมแบบรู้จักกันแต่ว่าตอนที่ผมเป็นกระแสข่าวที่ขายของที่ตลาดของในบ้านหรืออะไรอย่างนี้อ้ำยังฝากกระซิบกับเพื่อนสนิทผมมาเลยว่าจะช่วยริวมันยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากแค่นึกถึงก็ดีใจแล้วก็ขอโทษขอโพยนะครับก็ไม่มีอะไรพร้อมบอกว่าอ้ำไม่มีอะไรเด้อ